สาวเบื้องหลังยูเครนเสียเพิ่มอีก4แคว้นตะวันตกโดนสหรัฐหักหลังทำข้อตกลงโปแลนด์ไว้ก่อนแล้วจากที่วันนี้วันที่1ตุลาคม2565บล็อกดิทเวิลด์อัปเดตได้มีการเปิดเผยถึงข้อมูลสำคัญเมื่อยูเครนกำลังจะสูญเสียดินแดนเพิ่มขึ้นโดยไม่ใช่เสียให้กับรัสเซียแต่กลับกลายเป็นชาติที่อยู่ติดกันอย่างโปแลนด์ทั้งนี้บล็อกดิทเวิลด์อัปเดตได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความโดยอ้างถึงแหล่งที่มาไว้บางช่วงที่ชวนติดตามว่าภายหลังประชาชนใน4ดินแดนของสาธารณรัฐโดเนสลูฮันส์และแคว้นเคอร์ซอนซาโปริเซียตัดสินใจฟังเส้นท้ายทนไม่ไหวจากการปกครองแบบกดขี่ทำร้ายจากยูเครนอีกแล้วจึงตัดสินใจอนาคตของตนเองและลูกหลานโดยการจัดการลงประชามติแยกเอกราชดินแดน 18% พร้อมกับพลเมืองราว9ล้านคนด้วยคะแนนเสียงเฉลี่ยเกิน 90% เป็นอิสระจากยูเครนไปเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐรัสเซียวันที่30กันยายน2022ที่ผ่านมาเวลาที่รอคอยก็สิ้นสุดลงเมื่อสภาดูมารัสเซียเห็นชอบกฤษฎีกาให้4ดินแดนดังกล่าวผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งตามรัฐธรรมนูญรัสเซียโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเป็นประธานในพิธีลงนามกฤษฎีกายอมรับความเป็นอิสระและผนวกดินแดนใหม่เข้าสู่สหพันธรัฐรัสเซียที่พระราชวังเครมลินกรุงมอสโกขณะนี้จึงพบกับขบวนรถไฟที่มีการขนแสนยานุภาพทางการทหารอาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่เอี่ยมเฮลิคอปเตอร์จำนวนมากกำลังทหารราบที่ระดมพลบางส่วนเคลื่อนทัพมุ่งไปปกป้อง4ดินแดนใหม่นี้ในส่วนของการสู้รบภายนอกเขตแดนนี้ยังคงเรียกว่าปฏิบัติการทางทหารแต่ภายในดินแดนใหม่จะเรียกว่าการรักษาความมั่นคงของชาติรักษาอำนาจอธิปไตยซึ่งจะมีวิธีปฏิบัติต่างกันมากปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียช่วงนี้จึงพบกับฝนเหล็กหาใหญ่ขยายขอบเขตดินแดนไปยัง4แคว้นคือแดนิโปเปรตอฟโคลาเยฟคาคิฟโอเดซาตามลำดับเมื่อควบคุมได้แล้วก็จะทยอยทำประชามติแยกเอกราชและรับรองดินแดนคราวละ4แคว้นไปเรื่อยๆยิ่งยูเครนดึงดันถ่วงเวลาเจรจาไปเท่าใดก็จะเสียดินแดนไปอย่างถาวรเท่านั้นและในอีก4แคว้นทางตะวันตกของยูเครนขณะนี้ก็เตรียมบัตรลงคะแนนลงประชามติแยกเอกราชไปควบรวมกับดินแดนโปแลนด์แต่ยังไม่ได้กำหนดช่วงเวลาการลงคะแนนเท่านั้นส่วนยูเครนจะยินยอมหรือไม่ก็ไม่สำคัญเพราะสหรัฐได้มีการตกลงกับโปแลนด์ไว้แล้วแม้การที่ยูเครนจะประคมข่าวใหญ่ว่าสมัครเข้าร่วมกลุ่มสงครามนาโต้แล้วทันทีเช่นกันแต่ก็ไม่มีผลอะไรเพราะทุกวันนี้รัสเซียก็รบกับนาโต้จำนวน30ชาติและพันธมิตรอีก10ชาติรวม40ชาติที่มีการรุมรัสเซียชาติเดียวมานานแล้วเมื่อรับใบสมัครแล้วรัฐสภาแต่ละชาติทั้ง30ชาติต้องมีการโหวตมติยอมรับยูเครนเข้านาโต้อีกด้วยจึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยแม้แต่สวีเดนฟินแลนด์ที่มีความพร้อมกับยูเครนจนบัดนี้ก็เป็นแค่ผู้สมัครค้างเติ่งแต่ไม่ได้สถานะเป็นสมาชิกนาโต้เพราะรัฐสภาตุรกีและอีกหลายชาติไม่โหวตรับรองสถานะให้สายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แลอบแห้งสายมินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานอมเปรี้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5กล่องแถม1กล่องทันทีในราคาเพียง 1,090 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ02-114-6663รีบโทรมาเลยนะคะ